ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับร็อกในบรรดากับผมมิสเตอร์โมแกนครับมาสอนกีตาร์อีกแล้วสำหรับมือใหม่ที่ถามผมเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของคอร์ดเราจะจับไหมคอร์ดที่มันมีเลข7คอร์ดที่มันมีเมเจอร์7คอร์ดที่มีเลข9คือคอร์ด9คอร์ด11 13เนี่ยเราจะจับไหมจำเป็นไหมต้องจับหรือเปล่าแน่นอนครับเขาเขียนมาแล้วก็ทำเพลงมาแล้วถ้าผมทำคอร์ดมาเช่นคอร์ดเป็น C 7แน่นอนว่าเพลงมันต้องออกไปอารมณ์นี้ C 7กับ C ธรรมดาเนี่ยเสียงมันต่างกันนะครับมันไม่เหมือนกัน C 7 C ธรรมดาเนี่ย C 9 G G 7เห็นไหมเสียงมันจะไม่เหมือนกันถ้าเราไม่จับอารมณ์ของเพลงก็จะเปลี่ยนไปสังเกตว่าตอนที่เราฝึกกีตาร์ใหม่ๆเนี่ยสมมติคอร์ด C ผมเองเนี่ยพอเจอ C7 โอ้โหมันต้องใช้นิ้วก้อยกันไปด้วยมันจับยากจังนี่ A minor ถ้าจับ A minor 7ถ้าไม่ใส่นิ้วก้อยก็ไปจับตรงนี้เสียงมันจะไม่ได้แบบที่เราต้องการนะครับฉะนั้นเวลาเราจับคอร์ดเนี่ยมันจำเป็นจริงๆที่เราจะต้องจับให้ได้ตามนั้นถ้าเราไม่จับตามนั้นมันจะไม่ได้ฟีลหรืออารมณ์ของเพลงนั้นๆเลยนะครับผมยกตัวอย่าง C เดี๋ยวต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าคอร์ดเนี้ยกับคอร์ดที่ว่าเนี่ยสมมุติว่า C กับ C7 เนี่ยเสียงมันแตกต่างกันไหมถ้าเราฟังไม่ออกว่ามันแตกต่างเราอาจจะไม่ใส่ใจแต่ถ้าเราฟังดีๆมันแตกต่างเห็นไหมครับฉะนั้นอารมณ์เปลี่ยนนะอารมณ์เพลงเปลี่ยน G อย่างเงี้ยกับ G7 มันมีโน้ตที่เปลี่ยนไปถ้าเราจับ F F minor เสียงก็เปลี่ยนไปพอ F F7 เสียงก็จะเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันจับ D จับ D7 เสียงเปลี่ยนไป D minor D majorเห็นไหมครับฉะนั้น C C9 C major 7 F F major 7เสียงเปลี่ยนไปหมดฉะนั้นถ้าเราไม่จับเนี่ยอารมณ์เพลงก็จะไม่ได้แน่นอนครับถ้าคุณไม่ไปถึงจุดที่ท้าทายคุณก็ไม่ได้อะไรอ่ะใช่ไหมอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสืออยากจะเก่งขึ้นก็ต้องท้าทายครับฝึกจับคอร์ดที่มันจะเป็นต้องจับถ้าเพลงคุณไปทางนั้นหรือคุณอยากเล่นเพลงเขาอ่ะเช่นมิสเตอร์โมแกนทำเพลงออกมาเป็นอย่างนี้แต่พอคุณมาเล่นไอ้นิ้วก้อยมันจับไม่ได้อ่ะนิ้วก้อยมันไม่มีแรงมันก็จะไม่ได้เพลงที่ผมทำไปหรือคุณไปเรียนแบบเพลงใครหรือแกะเพลงใครก็ตามฉะนั้นอยากให้อารมณ์เพลงมันเป็นไปตามที่เพลงต้นฉบับก็เป็นยังไงคุณจำเป็นที่ต้องจับคอร์ดนั้นนะครับการที่คอร์ดก็เหมือนกันเช่น C กับ C major 7นี่ C major 7กับ C มันก็ผิดกันอยู่ C 7สมมติว่าจับ C นะครับนี่คือ C C major 7 C 7คราวนี้ผมจะเล่นให้ดู3คอร์ดเสียงมันจะเปลี่ยนไปนะครับนี่ผมเล่นถึง4คอร์ดแล้วนะเมื่อสักครู่เนี่ยคราวนี้ถ้าสมมุติว่าผมจับคอร์ด D นะนี่ Dนี่ก็เปลี่ยนคอร์ดแล้วนะนี่เป็นเสียงอีกคอร์ดนึงแล้วนี่เป็นอีกคอร์ดนึงแล้วนะนี่ก็เป็นอีกคอร์ดนึงเช่น D D sharp 4 D major 7 D 7เห็นไหมครับว่ามันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าโน้ตบนคอร์ดเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วฉะนั้นเวลาเราฝึกเราจำเป็นจะต้องนิ้วทุกนิ้วจะต้องมีพลังพอที่จะไปเล่นมันได้
เห็นนะครับว่ามันมีความสำคัญไม่ว่าจะเล่นคอร์ดหรือจะพิกกิ้งแต่ผมขอย้ำนะครับว่าที่คุณจับลงไปนั้นถ้าเป็นไปได้ต้องรู้ด้วยว่าจับขวดอะไรไปรู้ด้วยว่าทำอะไรลงไปไม่ใช่ว่าแล้วที่เราใส่นิ้วก้อยไปเนี่ยมันขอดอะไรนะเรียกไม่ถูกอะแต่ใส่ไปแล้วโอเคฉะนั้นถ้าให้ดีไปศึกษาหน่อยว่าที่จับไปอย่างนี้คือ C major 7 อย่างนี้คือขอด C อย่างนี้ C 7นะครับนี่ F 7 F major 7D major 7ต้องรู้นะครับไม่ใช่ว่าเล่นไปมั่วๆเอ๊ะมันเพราะดีก็ไม่จริงๆมันก็ไม่ได้ผิดนะจริงๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่คุณจะต้องไปเขียนออกมามันเป็นคอร์ดหรือต้องบอกเพื่อนคนอื่นว่าเธอเล่นคอร์ดนี้นะเราเล่นคอร์ด D แล้วก็ D อะไรสักอย่างนึงอ่ะที่มือเราจับอย่างเงี้ยมันไม่ยากนะคุณต้องบอกให้ได้ว่าเราเล่นคอร์ด DD sus 4 D sus 2แล้วก็ D major 7แล้วก็ D 7เนี่ยครับลองไปฝึกกันดูนะครับอย่าลืมว่ามันสำคัญทุกโน้ตที่อยู่ในคอกีตาร์ที่เขาปรุงแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย